بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานจิบชาทุกท่านนะครับก็หลังจากที่มีเรื่องของโควิด-19 นะกิจกรรมต่างๆของมูลที่สองทางธรรมเนี่ยก็ต้องมีการเว้นหยุดไปชั่วคราวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานแรกที่เรามารวมตัวกันหลังจากที่ เรื่องของโควิดเนี่ยเริ่มซาลงไปนะครับแต่ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยกัน เรื่องของมาตรการนะเรื่องของแมสเรื่องอะไรก็ติดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้จะมีรีเทิร์นหรือเปล่านะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวันนี้ต้องชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากๆสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องซึ่งคิวจริงๆเนี่ยนะครับก็ถูกนัดเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็เป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่างที่พี่น้องทราบกันว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเปลี่ยนที่นอนนะบางคนบอกอาจารย์เบื่อนอนบ้านเหรอไม่ได้เบื่อครับเขาหามไปนอนโรงพยาบาลพี่น้องเชื่อไหมว่าในร้ายเนี่ยมันมีดีอยู่ในร้ายเนี่ยมีดีอยู่บางคนบอกเอ๊ะการนอนโรงพยาบาลเนี่ยมันมีดียังไงอ่ะมันทำให้อีหม่านผมเพิ่มขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับเพราะสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่ไม่กระด้างพี่น้องหัวใจที่กระด้างไม่ได้รักษาด้วยยาที่หมอจ่ายนะพี่น้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มียาแก้หัวใจกระด้างแต่ต้องใช้ซุนนะของท่านนบีในการบำบัดยาที่บำบัดโรคหัวใจกระด้างรายการที่หนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคือฟังเรื่องศาสนาเรียนศาสนาเยอะๆนบีบอกมันซะละกอตอรีกอลเลียนตะมีซูฟีฮะอินมันผู้ใดที่ออกไปแสวงหาวิชาความรู้นำมาซึ่งความรู้ที่มีประโยชน์ซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ง่ายในการไปสวรรค์ยิ่งเรียนรู้ศาสนาหัวใจยิ่งอ่อนโยนยิ่งเรียนรู้ศาสนาอีหม่านยิ่งเพิ่มพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับยังไม่พอในซุนนะห์ของท่านนบีแนะนำนะให้มีการเยี่ยมคนป่วยผมเนี่ยบางคนก็บอกว่าอาจารย์ไปนอนเนี่ยอาจารย์จะไปเยี่ยมคนป่วยได้ยังไงก็ไอผมมันไปนอนกับคนป่วยไงก็เลยเห็นสภาพคนที่ป่วยที่แย่กว่าผมอีกปรากฏว่าบางคนพี่น้องครับเพียงแค่จะลุกไปขับถ่ายเนี่ยยังทำไม่ได้เลยอ่ะแต่เราเนี่ยมีสายน้ำเกลือติดบางทีก็บ่นแล้วดังนั้นเวลาที่เราเห็นคนที่แย่กว่าพี่น้องมันก็เป็นการเตือนย้ำให้เราเห็นว่าความตายนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันก็ทำให้หัวใจของเราเป็นไงครับลดความกระด้างลงมาขอต้อนรับอาจารย์นะครับผมอีกรายการหนึ่งพี่น้องก็คือการติดตามยานาซะเวลามีข่าวยานาซะเนี่ยนะไม่ใช่แค่เราเนี่ยกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็ขออภัยโทษอย่างเดียวถ้ามีความสามารถก็ให้เราไปร่วมนะครับละหมาดยานาซะแล้วก็ส่งมัยยิตที่หลุมแล้วก็คิดในหัวใจของเราเลยว่าวันนึงเราก็ต้องเป็นสภาพเหมือนมัยยิตนี้แหละก็ต้องถูกแบกไปถูกหามไปอย่างของฉันเนี่ยอาจจะใช้คนแบกเยอะหน่อยนะเพราะตัวใหญ่แต่ฉันเชื่อมีคนอาสาเยอะได้ครับดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในร้ายเนี่ยมันมีดีอยู่อีกประการหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึงฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าในตอนที่เราสภาพดีๆเนี่ยตอนที่เรายังลุกเหินเดินได้สะดวกเนี่ยเราต้องตักตวงเสบียงเยอะๆอย่าขี้เกียจในการทำอามันอิบาดะห์เพราะเดี๋ยววันหนึ่งที่อัลลอฮ์เก็บสุขภาพเราไปพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับ
แล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ทำแล้วเราก็จะบอกว่าอาจารย์เนี่ยถ้าฉันนะขาดีฉันมาฟังอาจารย์แน่นอนแต่ถามกลับไปว่าผมบรรยายมา3ปีเนี่ยตอนที่บางขาดีเคยมาไหมไม่เคยนอนอยู่กับบ้านถามว่าเราจะได้ผลบุญอะไรก็ได้ผลบุญเรื่องเนียดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเราลงมือปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมทำมาตลอดแล้ววันหนึ่งที่มาไม่ได้เพราะมีอุรสมีอุปสรรคเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ผลบุญเต็มเหมือนกับตอนที่เราทำปกติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซามาริดออับดุเอาซาฟะรอเมื่อบ่าวของพระองค์เนี่ยป่วยพี่น้องครับหรือเดินทางกูติบะละฮูมิสลุมากานายะมะลุมุกีมันซอฮีฮันอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้สำหรับเขาเนี่ยเท่าที่เขาเคยปฏิบัติการงานในตอนที่ไม่ได้เดินทางตอนที่ไม่ได้เจ็บป่วยเลยนั่นหมายความว่าตอนที่เราขาดีๆตอนที่เราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านเราไปละหมาดที่มัสยิด5เวลาเลยซุบฮ์ไปอิชาไปหรือตอนที่ผมนั้นร่างกายปกติก็มาสอนหนังสือปกติขึ้นบรรยายกับอาจารย์สมิธสอนหนังสือที่นิวทีเอ็มนะที่สถานีต่างๆแล้ววันหนึ่งไม่ได้ไปแล้วเพราะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายผมได้ผลบุญเต็มๆเลยเหมือนกับตอนไหนอ่ะตอนที่ผมไปสอนหนังสือนั่นแหละเพราะเราได้ทำเอาไว้ในตอนที่สุขภาพเราดีดังนั้นฉันก็หวังพี่น้องครับว่าในการเจ็บป่วยในครั้งนี้ให้มันเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในสภาพที่เราปกติมันก็มีบางช่วงนะครับที่ขี้เกียจพี่น้องที่ขี้เกียจนะเวลาเห็นฝนตกช่วงนี้นะซูโบเนี่ยฝนจะมาตกแต่มันก็ไม่ตกหนักหรอกไปได้มันก็ไม่มีแรงนะครับพอเห็นแบบนี้ก็อาจจะอยากจะหยุดแต่พอเรานึกว่าอ๋ออาจารย์ถ้าเกิดวันไหนที่ฉันเดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงล่ะแล้วจะเอาผลบุญยังไงอ้าวลุยไปจ้าไม่เป็นไรจ้าห้ามเลยละตอนนี้ยาเยอะนะฮะคนส่งยามาหลายตัวอันนี้ไม่ใช่ยานะฮัมดุลิลลาห์อ่ะอันนี้ฉันเกริ่นก่อนนะครับว่าใครที่เจออาการเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องอย่าท้อแท้นะครับรักษาแล้วก็ดูแลแล้วก็ล้อเตือนนะให้เรานั้นดูแลสุขภาพพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับรายการของช่องว่างนะระหว่างวัยเนี่ยอิสลามสอนนะครับให้มีการปฏิบัติแล้วก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันในคำหนึ่งพี่น้องเราจะได้ยินคำว่าเชคนะเชคชัยคุณเนี่ยซึ่งแปลว่าผู้อาวุโสนะครับหรือคนที่ชราแล้วก็เราก็จะได้ยินคำว่าชาบาบนะแปลว่าคนหนุ่มสาวการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นถือเป็นพื้นฐานของมารยาททางสังคมโดยทั่วไปพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องของมารยาททางสังคมก็คือการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่แต่การให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ในหลักการศาสนาของอิสลามนั้นเป็นบทบัญญัติพี่น้องเป็นอิบาดะห์แปลว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้นำมาซึ่งความรักในครอบในสังคมอย่างเดียวแต่มันนำมาซึ่งผลบุญความดีงามด้วยนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะพี่น้องความดีในสังคมเนี่ยมันอาจจะได้รับคำชื่นชมได้รับการเยินยอแต่ถ้าเป็นความดีที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในซุนนะของท่านนบีกำกับเอาไว้เนี่ยมันมีผลที่มากกว่านั้นก็คือมันมีผลบุญให้เราด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาที่เราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องให้การต้อนรับแล้วก็ให้เกียรติท่านนบีสอนมารยาทพี่น้องเรื่องของการให้สลามเนี่ยนะครับใครที่จะเป็นบุคคลที่เริ่มให้สลามก่อนแน่นอนนะครับคนที่เป็นผู้น้อยคนที่อายุน้อยกว่าก็ให้สลามคนที่อายุมากกว่านี่คือลำดับขั้นท่านนบียังบอกต่อนะครับว่าคนที่ไม่ได้ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่และก็คนที่ไม่เห็นเอ็นดูเมตตาเด็กๆนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกเราหะดีษจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่ายาอะชัยคุนยูรีดุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านอานัสรายงานว่ามีชายชาราคนหนึ่งพี่น้องอายุมากแล้วได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าฟะอับตออะกอมูอันฮุไอยุวัสิอูละฮูเวลาคนที่อาวุโสคนเนี้ยเดินเข้ามาในวงล้อมพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอยู่ในกลุ่มเนี่ยคนที่เป็นชะบาบเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็เป็นไงขยายวงให้เขาคนเนี้ยคนชราคนเนี้ยเป็นไงนั่งลงบางคนพี่น้องกีเนี่ยนะเดินมานี่ขานี่สั่นตั้งแต่ตรงบันไดแล้วไอเราก็นั่งคุยกันบางคนก็ม้วนไปจากด้วยนั่งคุยกันกีเดินมาปั๊บจะให้กีเดินหลบพี่น้องเซปับๆใหญ่เลยไม่ได้เวลาเห็นกีมาเห็นคนอายุเยอะมาเนี่ยเราเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นไงลุกแล้วก็ขยายวงนะให้ความสะดวกนี่คือมารยาทเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะเป็นการให้เกียรติพี่น้องครับเมื่อนบีเห็นคนที่อายุน้อยกว่าให้ความสะดวกให้เกียรติให้การต้อนรับกับคนที่เป็นเชคเป็นคนชราเนี่ยนบีก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าไลซะมินนามัลลัมยัรฮัมซอกีรอนานะยุวักกิรวะยุวักกิรกะบีรอนานบีพูดว่าไงครับผู้ใดที่ไม่ปราณีไม่มีความเมตตาไม่มีความเอ็มดูต่อผู้ที่ยาววัยก็คือคนที่อายุน้อยกว่าของเรานะแล้วก็เป็นไงเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้อาวุโสกาบีรอนาก็คือคนที่อายุมากกว่าไลซามินนาผู้นั้นไม่ใช่คนของเราแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าไม่ได้อยู่ในแนวทางของซุนนะของท่านนบีในการปฏิบัติของการยึดมั่นในแบบฉบับของท่านนบีดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะเห็นว่าสมัยก่อนครูบาอาจารย์เนี่ยเขาแค่กระแอมพี่น้อง เด็กเดี๋ยวเด็กมุกรนี่หยุดเลยนะบางคนขอโทษนะบางทีฉี่เล็ดนะเพราะผู้ใหญ่นี่ดุมากเดี๋ยวนี้ลงไปแก้แอมดูดิกระเดือกแทบหลุดพี่น้องมันยังไม่หยุดเลยวิ่งกันในบ้านซนกันนะแล้วสมัยนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครูจะตีนักเรียนอันนี้ฉันก็ไม่ได้ตีอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ฉันไปเรียนกุรอานพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเตรียมใจเลยนะครับถ้าวันนี้อ่านไม่คล่องเนี่ยเดี๋ยวฉันเตรียมเสื้อ2ตัว3ตัวรอแล้วเพราะหวายลงหลังแล้วเรานี่คนขี้ฟ้องพี่น้องเวลาครูตีมาจำได้ครูซบซัดมาหลังนะ2ฟับเข้ามาที่กลางหลังกลับไปฟ้องยอเนี่ยครูตีฉัน2ทียอถามตีเรื่องอะไรฉันเล่นนะสิแต่ว่าฉันก็อ่านได้นะครูตีกี่ทีตี2อ้าวยอแถมให้อีก2ดูทีหลังไม่กล้าฟ้องยอแล้วเพราะฟ้องแทนที่ยอจะห้ามแถมแต่พอสมัยนี้พี่น้องลองมาฟ้องยอสิแป๊บเดียวตำรวจถึงบ้านครูแล้วมันจะแจ้งจับครูอันนี้ตีแบบไหนตะดีฟนะตีแบบเป็นการตักเตือนไม่ได้ตีเอาตายแต่เดี๋ยวนี้แตะกันไม่ได้พี่น้องสิทธิเยอะครูจึงไม่กล้าจะสอนนักเรียนแล้วสอนไปสอนมาเดี๋ยวนักเรียนมันเถียงมันดักตีครูอีกเพราะอะไรพี่น้องเพราะเราไม่ให้เกียรติกันแล้วครูเองก็ต้องเมตตานะไม่ใช่หมายถึงว่าเอะอะอะไรก็จะตีแต่ตีนี้ก็คือเป็นการตีเพื่ออะไรเพื่อสั่งสอนอีกหะดีษนึงพี่น้องท่านนบีได้รวมเอาไว้กับคนที่เป็นผู้รู้นะครับนบีบอกว่าไลซะมินนามัลลัมยะจิลยูจิลลากะบียูจิลลากะบีรอนาวะยัรฮัมซอกีรอนาวะยะอริฟลิอาลิมินานะผู้ใดที่ไม่ยกย่องผู้อาวุโสของเราไม่ปานีต่อผู้เยาว์ของเราและไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้ของเราผู้นั้นไม่ใช่คนของเราไม่ใช่พวกของท่านนบีดังนั้นคนที่มีความรู้เนี่ยก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก่อนที่ฉันจะให้อาจารย์สมิธได้พบกับพี่น้องเนี่ยบางครั้งการใช้วิธีการเนี่ยสำคัญก
การครองใจคนเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องท่านนบีจึงเน้นในเรื่องมารยาทมากๆเราจะพูดให้คนคนหนึ่งเนี่ยเขาฟังเราพี่น้องแต่เราด่าเขาแล้วขึ้นมาก็ไอแล้วขึ้นมาก็สัตว์เลื้อยคลานแล้วถามว่ามันจะฟังไหมล่ะเขาจะฟังไหมแต่ถ้าเกิดเราครองใจคนคนนั้นได้พี่น้องทำให้เขาเกรงใจได้ทำให้เขาฟังได้เนี่ยเราพูดอะไรเขาก็ฟังแล้วบางครั้งคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยจะต้องมีมารยาทหรือมีวิธีการที่ฉลาดเฉลียวและไม่ทำร้ายพี่น้องหัวจิตหัวใจคนที่อะไรคนที่เราไปเตือนเรื่องนี้พี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินแต่ผมขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับก็คือเรื่องของหลานชายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านอัลฮะซันกับอัลฮุเซนรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัลฮะซันเนี่ยเป็นพี่อัลฮุเซนเป็นน้องกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เมืองมะดีนะห์เห็นคนแก่คนนึงพี่น้องครับกำลังอาบน้ำละหมาดอยู่ปรากฏว่าอาบแบบไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยไม่ปาณีตบางครั้งเนี่ยคนแก่ๆเนี่ยพี่น้องเตือนตรงๆบางทีมีดื้อนะมันก็ต้องใช้วิธีการอัลฮะซันกับอัลฮุเซนพี่น้องเป็นหลานของท่านนบีปรึกษาหารือกันว่าเราจะไปบอกกับคนแก่คนนี้อย่างไรดีล่ะเพื่อไม่ให้เขานั้นขายหน้าหรือเสียใจ2คนปรึกษากันพี่น้องครับแล้วก็ได้วิธีการแล้วในช่วงที่แชร์เนี่ยกำลังอ่านดูอาหลังอาบน้ำละหมาดอยู่นี่พี่น้องครับนะอัลฮะซันที่เป็นพี่ก็เดินไปหาแชร์เลยให้สลามแชร์แล้วก็บอกแชร์ครับแชร์มาจากไหนแชร์ก่อนแนะนำนะฉันเนี่ยเป็นเด็กแล้วฉันก็มีปัญหาอยากจะให้แชร์เนี่ยช่วยแก้ไขช่วยไขปัญหาให้กับฉันหน่อยแชร์ก็ถามกับฮะซันอัลฮะซันว่าเธอมีปัญหาอะไรหรือหนุ่มน้อยเด็กน้อยอัลฮะซันบอกว่าตอนเนี้ยน้องของฉันที่ชื่อว่าอัลฮุเซนเนี่ยเขาอ้างว่าเขานั้นอาบน้ำละหมาดได้ดีกว่าฉันและฉันเองก็คิดว่าฉันก็อาบน้ำละหมาดได้ดีไม่น้อยกว่าน้องของฉันเหมือนกันแชร์จะทำยังไงดีล่ะงั้นแชร์ช่วยตัดสินได้ไหมอัลลอฮ์แชร์ได้เลยเป็นกรรมการไว้วันนี้กูเป็นกรรมการแล้ว ยกแชร์เป็นกรรมการเลยอ้าวคนเรานี่จะเป็นกรรมการได้มันต้องเก่งนะใช่ไหมเอาคนมาตัดสินเรื่องอะไรทดสอบเรื่องอาซานปรากฏว่าอาซานนี่ไม่ร่วงเลยนะละหูไม่มีลมหายใจสั้นแม่มตัดสินไม่ได้เด็กคนนี้เนี่ยให้เกียรติแชร์เลยโอ้โหได้เลยแชร์อยากจะตัดแชร์อยากจะให้เด็กคนเนี้ยเป็นไงได้รู้ว่าใครอาบน้ำละหมาดดีกว่าอัลฮะซันเริ่มก่อนคนเป็นพี่อาบน้ำละหมาดสมกับที่เป็นหลานของท่านนบีเริ่มตั้งแต่บิสมิลลาห์ล้างมือสางนิ้วสูดน้ำเข้าจมูกตามซุนนะห์นบีทุกกระเบียดนิ้วแชร์เห็นแล้วเฮ้ยไอ้นี่เป๊ะเมื่อกี้อัลฮะซันมันบอกมันดีไอ้นี่พี่ใช้ได้เลยสักพักหนึ่งพี่น้องครับน้องชายมาแล้วฮุเซนมาฮุเซนก็อาบเหมือนกับที่ฮะซันอาบเป๊ะเลยเหมือนกันเด้เลยพี่น้องเหมือนกับที่นบีสอนเลยคราวนี้แชร์รู้แล้วอันนี้มันให้กูตัดสินแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฉันตัดสินแล้วกำลังอะไรกำลังสอนให้เห็นว่านบีอาบน้ำละหมาดแบบนี้พี่น้องครับแชร์กอดหลานสองคนเลยบอกขอบใจมากๆที่เตือนแล้วไม่ทำให้แชร์ไปไงรู้สึกไม่ดีกับการถูกเตือนนี่คือกุศโลบายในการใช้คำพูดวิธีการในการเตือนคนที่เป็นผู้อาวุโสพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอันนี้เป็นข้อเตือนใจให้ดีนะว่าเวลาจะพูดอะไรเนี่ยบางครั้งต้องดูในบริบทด้วยผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยเห็นคนคุมฮิญาบซื้อหวยปั๊บเล่นใส่หน้าแผงเลยนี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยซุนนะห์เขากระจายเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ไปอยู่ดูไหนเนี่ยไม่รู้เหรอหวยฮารอมนี่หันกลับมาบอกเนี่ยเพิ่งรับอิสลามเมื่อวานเนี่ยแล้วเวลารับอิสลามมุสลิมานเขาแจกฮิญาบก่อนอยู่แล้วเพราะฮิญาบมันใส่ง่ายแต่อ่านกุรอานอ่านยากนะใช่ไหมก็นี่ยังไม่รู้ว่าหวยฮารอมก็เลยมาซื้อแต่เราถามเขาก่อนเนี่ยเราก็จะบอกอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้
นะจะได้ลุ้นเลขกับเขาไปด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ได้อันนี้ผมแซวเล่นดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมารยาทครองใจคนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องใช้สิทธิ์ด้วยนะยังไม่ 100% นะตอนนี้น่าจะประมาณสัก 98 แล้วเมื่อกี้ได้กำลังใจตรงนี้ไป2คน3คนเนี่ยเดี๋ยวกลับทั้งร้านอินชาอัลเลาะห์เต็ม100นะครับก็ใครที่ได้ฟังนะครับก็หวังว่าการพูดคุยเรื่องศาสนาของผมนั้นจะมีประโยชน์ให้กับพี่น้องนะครับแล้วก็พบกับเนื้อหาที่สำคัญที่อาจารย์สมิธเตรียมมานะครับเขาให้เรายัน 2:30 น.อาจารย์นะอาจารย์ได้ยาวๆเลยนะจ้ะเดี๋ยวฉันจะนั่งฟังนะครับจ้ะอ่ะพบกับอาจารย์สมิธครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนาวะฮะบีบินามุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความมีดุลเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมฟังเรื่องราวศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันดุอาที่ผมอยากจะได้นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับบทแรกนะครับบทแรกก็คือดุอาไซยิดุลอิสติกฟารนะครับนายแห่งการขออภัยโทษพี่น้องที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ดูอาบทนี้พี่น้องเพียงชื่อนะครับเพียงชื่อของมันเนี่ยเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะต้องอ่านให้ได้นะครับไซยิดุลอิสติกฟารอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมาอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดีกะووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت อันนี้ดุอาบทที่หนึ่งบทที่สองใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนผมเชื่อพี่น้องท่านอ่านได้แต่คำถามก็คืออุลามะอธิบายเอาไว้ว่าในชีวิตวันหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งชีวิตนะเอาชีวิตแค่วันเดียวจะต้องอ่านดุอาบทนี้ให้ได้อย่างน้อยวันละกี่ครั้ง5ครั้งนะนับหมดเนี่ยที่หักที่ไม่หักเนี่ยนับหมดนะครับบางคนบอกอาจารย์4เองล่ะนี่ก็นับนิ้วเหมือนกัน5นะครับวันละ5ครั้งอุลามะอธิบายไม่ได้ตันบีฮุนกอฟิลีนนะครับอ่านแบบนี้ร็อบบิฆฟิลลีวะลิวาลิดัยยาวัรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอดุอาบทสุดท้ายให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายให้อ่านแบบนี้อัลลอฮุมมะฆฟิลลิลมุมินีนะวัลมุมินาตอีกเที่ยวนึงอัลลอฮุมมะฆฟิลลิลมุมินีนวัลมุมินาตในบันทึกหะดีษบอกใครอ่านดุอาบทนี้1ครั้งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาคผลบุญเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอ่านครั้งนึงสมมุติว่า สมมุติว่าแค่ดุนยาเนี่ยนะใครบริจาค1ทีเขาจะได้ตอบแทนมา1ล้านอัลเลาะห์บรรยงบรรยายไม่ฟังแล้วอาจารย์เอาไหมฉันจะบริจาคเพราะค่าตอบแทนของมันคือ1ล้านแล้วพี่น้องลองคิดดูดูอาบทนี้อ่านครั้งเดียวนะครับหมดไปแล้วดูอา3ต้นต้นที่1ไซยิดุลอิสติกฟารต้นที่2ดูอาให้พ่อแม่ต้นที่3ดูอาให้กับบรรดาผู้ศรัทธาภาคผลบุญของมันมหาศาลทีนี้หัวข้อที่ให้ผมมาคุยให้พี่น้องฟังในวันนี้เรื่องต่างวัยหรือเรื่องอายุต่างกันเนี่ยช่องว่างระหว่างวัยอ๋อช่องว่างระหว่างวัยโอเคเขียนก่อนนะฮะว่าในเรื่องช่องว่างระหว่างวัยวันนี้ตื่นเต้นเพราะนักเรียนมาดีน่าเต็มเลยนะอ๋อระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยวันนี้
นี่ธรรมดาบรรยายเนี่ยผมบรรยายส่วนใหญ่อยู่คลองๆมีแต่โต๊ะกระแชบอกอะไรเขาก็เชื่อหมดวันนี้ตื่นเต้นนักเรียนมาดีน่าเยอะอ้าวว่าด้วยเรื่องช่องว่างระหว่างวัยพี่น้องผมเชื่อคนที่นั่งอยู่ที่นี่เข้าหัวข้อนี้ทุกคนแต่คนที่ผมอยากจะหยิบเอามาให้พี่น้องดูแล้วก็เป็นช่องว่างที่ห่างกันประมาณ 1,400 ปีวันนี้คนที่อยู่ในช่องที่ผมเอามาเนี่ยห่างกับเราประมาณเป็นพันปีพวกเขาจบไปแล้วทำประวัติศาสตร์ของเขาเรียบร้อยทำหน้าที่ของเขาครบถ้วนสมบูรณ์ไปแล้วพวกเรามานั่งตรงนี้เพื่อฟังสิ่งที่พวกเขาทำเอาไว้เพื่อเราจะได้ไปทำตามพวกเขาไหมนะครับอ้าวคนแรกที่ผมจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังชื่ออับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมคนคนนี้พี่น้องเอ่ยชื่อคนคนนี้พวกเราน่าจะอ๋อหมดสามคนที่ผมเอามาเนี่ยเคยดูนะผมเอ่ยชื่อคนไหนพี่น้องจะพูดว่าอ๋อรู้จักไหมอ๋อทุกคนเลยคนเนี้ยอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมรู้จักไหมรู้จักเป็นใครกูมีหน้าตอบเลย นะอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเนี่ยพี่น้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตาบอดเป็นผู้ชายตาบอดผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่มีใครตาบอดยกมือหน่อยดูสิอย่างนี้เขาเรียกหาเรื่องนะปรากฏว่าอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเนี่ยตาบอดแต่พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องเป็นคนตาดีแล้วดูนะครับคนตาบอดเมื่อ 1,400 กว่าปีเนี่ยเขาทำอะไรแล้วคนตาดีๆอย่างเราวันนี้พี่น้องจะทำอะไรสู้ผู้ชายคนนี้ได้มั่งไหมผมย่อประวัติของท่านเลยเอามาช่วงในสงครามกอดีซียะเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ใครคนหนึ่งตาบอดจะเอาชีวิตไปเกี่ยวพันกับสงครามแต่ปรากฏผู้ชายที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเนี่ยพี่น้องเอาชีวิตของเขาเข้าไปเกี่ยวกับสงครามทำไมถึงเอาเข้าไปเกี่ยวกับสงครามพี่น้องเพราะตั้งแต่ในยุคของรอซูลอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเนี่ยไปหาท่านรอซูลบอกรอซูลครับเอาผมไปรบด้วยสิอยากจะไปสนามรบกับนบีแต่ผู้ชายคนนี้ตาบอดนบีก็เลยให้ท่านเฝ้านครมะดีนะห์ไว้อย่าไปเลยอยู่เฝ้ามะดีนะห์แหละหลังจากรอซูลวะฟาเสียชีวิตในยุคของท่านอบูบักรอัสซิดดีกอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมก็ไปหาอบูบักรอีกท่านอบูบักรครับให้ผมไปออกรบด้วยเถอะให้ผมไปออกรบด้วยท่านอบูบักรก็ไม่ให้ไปจนกระทั่งในยุคของท่านอุมาร์อิบนุคอตอบเกิดสงครามกอดีซียะห์ท่านไปหาท่านอุมัรอิบนุคอตอบบอกกับท่านอุมัรว่าท่านอุมัรครับเอาผมออกไปรบด้วยแล้วก็ให้ตำแหน่งผมสักอันหนึ่งหน้าที่ที่ผมอยากจะได้คือถือธงรบพี่น้องคนที่จะถือธงรบเนี่ยยืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่แถวแรกของสงครามเลยอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมจึงนำเสนอกับท่านอุมัรว่าเอาผมที่เป็นคนตาบอดเนี่ยนะไปยืนถือธงรบเถอะเพราะผมจะไม่หนีไปไหนแน่นอนนี่คือความอยากจะออกไปรบมากทั้งที่ตัวเองอยู่ในสภาพของคนที่ตาบอดพวกเราตาดีกล้าไปรบไหมนี่ถามตัวเองนะอย่าตอบผมตอบเดี๋ยวมันไม่ใช่คำตอบที่ผมจะเอายุ่งอีกนะเอามาตอบในหัวใจเราว่าถ้าเป็นเราวันถ้าเกิดศาสนาเรียกที่จะให้ต้องทุ่มตัวเองทรัพย์สินไปในสงครามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล้าที่จะไปไหมไอตอนถามแบบนี้ทุกคนจะตอบตรงกันว่าไปแต่เวลาอย่างที่อาจารย์ดุลลตีบอกแค่ให้ไปละหมาดซุเราะห์ไหวไหมไม่ไหวแล้วเนี่ยคือคำตอบที่มันน่าจะสะท้อนชีวิตของเราว่า 1,400 ปีอายุที่ต่างกันของการเวลามันสอนอะไรกับพวกเราได้บ้างคนแรกอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมคนที่สองอุซามะห์บินซัยด์คนที่สองชื่ออุซามะห์บินซัยด์บินซัยด์เนี่ยชื่อของท่านคืออุซามะห์เป็นลูกของซัยด์นะครับซัยด์เนี่ยเคยถูกนับว่าเป็นลูกบุญธรรมของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
จนกระทั่งอัลเลาะห์ลงวะฮีมาไม่ได้ไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่รับบุตรบุญธรรมไม่ได้ก็เลยเซนก็กลับไปใช้ฮัลโหลมันช่างอย่างนี้นะว่ากันไปแบบนี้แหละนะ ก็เปลี่ยนจากเซดบินมุฮัมมัดไปเป็นเซดบินฮาริซะเนี่ยคนดีพี่น้องเป็นคนที่อยู่กับนบีสุดท้ายเพราะความดีที่มันส่งต่อกันมาแบบนี้อยู่กับคนดีอยู่กับศาสนาจึงส่งผลให้เกิดบุรุษคนหนึ่งชื่ออุซามะใครมีลูกพี่น้องเอาไปตั้งชื่อได้อุซามะชื่อดีๆพวกเราไม่ค่อยตั้งตั้งสตีฟมั่งตั้งลาตีฟได้ลาตีฟไม่เกี่ยวนะตั้งสตีฟมั่งตั้งอะไรตาอะไรบางทีนะพี่น้องผมขอมาอัพเลยนะเวลาพี่น้องจะตั้งชื่อลูกนะหาชื่อมาบางทีต้องครูยังแปลไม่ได้เลยความเก่งของพี่น้องอ่ะอาจารย์อยากจะได้ตั้งชื่อลูกหน่อยไอ้เราก็นึกชื่อไว้ให้สุดท้ายไม่เอาอาจารย์แปลหน่อยชื่อนี้แปลว่าอะไรอัลเลาะห์บางชื่อผมยังแปลไม่ได้เลยว่ามันมาจากไหนอ่ะตัวอย่างมั้ยฮะมีตัวอย่างมั้ยตัวอย่างตอนนี้นึกไม่ออกนะอ้าวทีนี้อุซามะเนี่ยพี่น้องให้ดูนะครับลูกหลานของเราที่รับลูกหลานของเรากับผู้ชายคนเนี้ยพี่น้องดูนะเด็กชายคนเนี้ยที่นับว่าเป็นเด็กได้เพราะวีรกรรมของเขาตอนอายุ15ปีอายุ15ปีนะครับรอซูลเรียกให้เข้าสู่สมรภูมิรบทำการเกณฑ์ทหารอุซามะไปหานบีตอนอายุ15บอกนบีเอาผมไปรบด้วยสิเอาผมไปรบด้วยอยากจะไปรบแต่อายุ15นบีถ้าไม่ใช้ไมค์ดีกว่าไหมได้ได้มันไม่ได้ยินเลยใช่ไหมอายุ15ปรากฏนบีบอกยังเด็กไปก็กลับไปก่อนอายุ17มาใหม่มาใหม่พี่น้องพวกเราเนี่ยอย่าว่าอายุ15ทุกวันนี้อายุ15เราทำอะไรอยู่ลูกหลานเราเนี่ยคิดการใหญ่ถึงขั้นจะไปรบเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ยังอายุ15เราน่ะแว้นมอเตอร์ไซค์เจ็บๆลูกสาวนี่พี่น้องไปดูน้องป้องอะไรนะที่น้องนี่มีแต่รอยป้องกันแต่ซอฮาบะห์นบีน่ะเขาจะเอารอยด่าฟันบนคอกันอยู่แล้วนี่คือความต่างวันระยะเวลาที่มันต่างกันปรากฏมันส่งผลที่ต่างกันแบบบางคนฮัลโหลวันที่ท่านอายุ17ปีมหานบีใหม่จะออกสงครามนบีก็ให้วัดให้วัดส่วนสูงอุซามะห์เนี่ยพี่น้องขย่งเลยความที่อยากจะเข้าสมรภูมิกับนบีด้วยพวกเราเนี่ยเวลาต่อให้ไปเป็นทหารเนี่ยนะโยซอฮาบะห์นบีนะเขาขย่งจะเข้าแต่พวกเราทำยังไงโยย่อเอโอ้โหทำทุกวิถีทางบางคนความกลัวนะพี่น้องไปถากรอดอีกต่างหากเอามากำมาไว้ตอนไปคัดทหารบางทีเวลาตอนจะจับสุดท้ายไปถึงหน้าโหลแล้วฟันดำกีนี่ถ้าตัวรุ่นนี้ถึงจะเข้าใจหูดำใช่ไหมหูดำฝ่าดำเนี่ยได้หมดเลยเวลาล้วงไปในโหลปั๊บมันจะมีฉลากใช่ไหม อยากจะได้ใบดำยกกุรอานเลยฝ่าดำดำอะอ่ะนี่ออกมาพวกแดงแปะเนี่ยใช้ไม่ถูกกับเรื่องดูเนี่ยว่าลานบีจะเอาคนของนบีสอนคนของนบีแม้แต่จะออกสมรภูมิตัวเตี้ยก็ขย่งไปให้ถึงแต่พวกเราเวลาเรื่องศาสนามีโต๊ะอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ข้างหลังเวลาให้บริจาคเขามีกองอยู่เดินผ่านกองบริจาคอย่าเจอกับฉันเลยจ้าเนี่ยลองดูความต่างพี่น้องเราอยากจะให้อิสลามสูงส่งวันนี้ดูตัวอย่างของคนเมื่อ 1,400 กว่าปีให้ดีและวันที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ของกองทัพอิสลามเนี่ยพี่น้องระยะเวลาเรื่องของการจะไม่อะไรจะปลดตำแหน่งท่านจะแต่งตั้งเนี่ยไม่ต้องคุยละเอาว่าท่านดำรงเป็นแม่ทัพของท่านรอซูลเนี่ยในทัพของอิสลามเนี่ยก่อนอายุครบ20ปีด้วยซ้ำลูกหลานเราพี่น้อง20ปีตอน17เนี่ยยังอยู่ม .5 ทำท่าจะดีเวลาอายุ20ปีต้มน้ำกระท่อมแล้ว
ปรากฏดูเนี่ยอุซามะบินเซดอายุก่อนจะ20ปีเป็นแม่ทัพนำกองทัพแล้วอ้าวนี่คือคนที่2เมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมาคนที่3คนนี้ผมอยากให้เป็นกำลังใจเพราะผมกล้าท้าเลยพี่น้องไม่มีใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมบรรยายหลายที่บอกกับพี่น้องประจำว่าคนซอฮาบะห์ท่านนี้เป็นกำลังใจต่อการเป็นคนดีของอัลลอฮ์สำหรับพวกเราท่านผู้นี้ถูกขนานนามว่าผ้าผืนน้อยชื่อภาษาไทยเนี่ยนะครับแปลว่าผ้าผืนน้อยทำไมแปลว่าผ้าผืนน้อยอ่ะเพราะบนตัวของท่านพี่น้องไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่อย่างพวกเราดูนะครับคุณสมบัติของผู้ชายคนนี้ผมเอามาแค่3ข้อไม่ต้องหมดในตัวของท่านเอา3ข้อมีใครมียืนให้ผมดูเลยข้อที่1กอซีรุนเป็นคนตัวเตี้ยๆอ้าวมีใครตัวเตี้ยยกมือขึ้นไม่มีแล้วเตี้ยแค่ไหนอ่ะเตี้ยแค่เลยนะสองอัสวดุลตัวดำมีไหมใครที่นี่ตัวดำถ้าดำปั๊บพ่อเข้าไปกวนอิมอัดเข้าไปอยากจะขาวแต่ปรากฏผู้ชายคนที่ผมเล่าพี่น้องตัวก็เตี้ยแถมดำอีกตั้งหากอันที่สามฟากีรุนยากจนฟังแบบนี้ฉันก็จนอาจารย์แต่จนระดับซอฮาบะห์ท่านนี้ในรายงานเล่าว่าเวลาจะนอนเนี่ยพี่น้องเอาแผ่นดินเนี่ยนะครับเป็นเตียงแล้วก็เอาที่คุ้มเนี่ยคือชั้นฟ้าจะนอนทีนึงอาศัยชายคาบ้านคนอื่นเวลาหลับนอนถามว่าที่นั่งทั้งหมดใครฟากีรุนเท่าซอฮาบะห์คนนี้ตัดชีวประวัติของท่านเลยวันที่ท่านเสียชีวิตนบีพูดกับผู้ชายที่เป็นร่างที่เสียชีวิตคนนี้ว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตฉันฉันเป็นส่วนหนึ่งจากชีวิตท่านพี่น้องลองดูสิชีวิตเราถ้าเราตายวันนี้นบีเดินมาเจอเราเนี่ยนบีจะพูดประโยคนี้กับเราได้ไหมด้วยกับผลงานที่เราทำไว้บนหน้าแผ่นดินเนี่ยพี่น้องคิดว่ารอซูลจะประกาศคำนี้ต่อหน้าเราไหมอย่าว่าถึงนบีเลยอะไรนะเอากล่องนี้ออกข้างๆอย่าว่าถึงนบีเลยพี่น้องเอาคนข้างๆบ้านเราเวลาเขาประกาศอินนาลิลลาอาจารย์อับดุลลาติฟตายแล้วยกตัวอย่างเฉยๆนะยังป่วยเอาแค่ป่วยนะอันนี้ยกตัวอย่างพี่น้องอินนาลิลลาอาจารย์อับดุลลาติฟตายแล้วคนข้างบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นแบบนี้เปล่าไม่ได้จามนะไม่ได้จามตายให้คนอื่นเนี่ยพอใจกับการตายของเราได้ยังไงอ่ะดูนะต้นทุนของผู้ชายที่ทั้งเตี้ยทั้งดำทั้งจนแต่วันที่ท่านเสียชีวิตนบีบอกท่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันแล้วลองถามตัวเราผ่านมา 1,400 กว่าปีประวัติของคนคนเนี้ยเราเคยอ่านไหมเพื่อที่จะให้วันที่เราจากดุนยาให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในชีวิตของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้านี้พี่น้องว่าของคนเมื่อ 1,400 ปีดังนั้น3คนที่ผมเอามาเล่าเมื่อ 1,400 ปีคนที่1อับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมคนที่2อุซามะห์บินซัยดคนที่3ผู้ชายคนนี้มีนามว่าจุไลบิบจริงๆท่านมีชื่อแต่ชื่อที่เรียกว่าจุไลบิบเนี่ยเป็นฉายานามเฉยๆเพราะด้วยความจนของท่านเนี่ยจึงมีเพียงแค่ผ้าผืนเล็กๆเอาไว้ปิดกายของท่านเฉยๆคนผ่านไปผ่านมาจึงเรียกท่านว่าจุไลบิบพวกเรานี่ถ้าเรียกอย่างพวกเราก็โอ้ยโต๊ะผ้ายาวนะพอเดินกันนี่โอ้โต๊ะ8ชุดเพราะชุดที่ตัดเมื่อ8เดือนเนี่ยยังไม่ได้ใส่กันเลยเต็มตู้เลยเอาใครมีชุดน้อยมั่งผู้หญิงอาจารย์ฉันเนี่ยนะทั้งไปละหมาดฟังบรรยายกินบุญนั่งชาบูชุดนี้แหละมีไหมไม่มีนี่ก๋วยเตี๋ยว2ท่านเนี่ยน่าจะ3ตู้ไม่ใช่2คน3ตู้นะคนละ3ตู้นี่พวกเราเป็นแบบเนี้ยแล้วเวลาไปเทียบแล้วด้วยเหตุผลอะไรที่เรามีต้นทุนเหนือกว่าซอฮาบะห์ท่านนี้จึงได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่พี่น้องนะครับต่อฮะ
ม่ได้เลยเพราะว่าข้างหลังเขาบอกเมื่อไหร่จะถึงอาจารย์ดุลตีมไปเร็วต่อเลยอาจารย์อ่ะมาแผ่นที่2จบ1400ปีเราฟังแล้วเวลาเราฟังเรื่อง1400ปีเราจะได้ความรู้สึกว่าโอ้โหเยี่ยมจังเลยทำไมชีวิตเขาเจ๋งจังเลยทำไมเขาทำได้แบบนี้เยี่ยมจังเลยผมเอาเรื่องที่ใกล้ตัวเราเอามาคุยให้พี่น้องฟังส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเรื่องที่จะอธิบายให้ฟังไม่มากเท่าไหร่คำถามข้อแรกเลยพี่น้องครับท่านเห็นพ่อแม่ในสายตาท่านเป็นอะไรตอบคำถามในหัวใจเลยนะครับค่อยๆนึกแล้วก็ตอบให้ได้วันนี้ท่านมองพ่อแม่ท่านเป็นอะไรช่วงว่างระหว่างวัยที่มันเกิดขึ้นพ่อกับแม่เนี่ยพี่น้องคือช่องว่างที่ผมกำลังจะคุยให้พี่น้องฟังแล้วก็ตั้งคำถามข้อที่หนึ่งว่าท่านเห็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยเป็นอะไรในสายตาของพวกท่านหาคำตอบให้ได้ก่อนนะครับแล้วมันจะได้นำไปสู่เรื่องที่เราคุยมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันหลายคนก็บอกว่าพ่อแม่สำหรับฉันยิ่งใหญ่ที่สุดพ่อแม่อย่างนั้นพ่อแม่อย่างนี้ดีหมดเลยทำไมเนี่ยเพราะการันตีจากอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่าวะกอฟอร์บบุกะอัลลาตะบูดูอิลลาอียาหูวะบิลวาลิดัยนีอิฮซานะให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺใครต่องานต่อไปพ่อแม่พ่อแม่คืองานต่อไปที่เราจะต้องทำแต่เหตุไฉนที่ผมจึงต้องตั้งคำถามว่าท่านเห็นพ่อแม่เป็นอะไรในสายตาท่านหาคำตอบให้ได้พี่น้องเพราะถ้าเราบอกพ่อแม่สำคัญพ่อแม่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นผลต่อไปในอนาคตและเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าจะคุยให้พี่น้องฟังมันจึงจะเกิดเป็นประโยชน์พี่น้องครับเราบอกว่าพ่อแม่เรายิ่งใหญ่มากๆเลยลองตั้งคำถามนะครับสักหนึ่งคำถามถามว่าเมื่อสำคัญขนาดนี้เคยพาพ่อแม่เดินทางกับท่านกี่ครั้งเคยพาพ่อแม่ของท่านเนี่ยเดินทางในชีวิตท่านเนี่ยร่วมเดินทางไปด้วยกี่ครั้งเราเรียงลำดับพ่อแม่อันดับหนึ่งภรรยาอันดับสองลูกอันดับสามแต่ในรูปถ่ายในโทรศัพท์ที่เราถ่ายเป็นเมมโมรี่เนี่ยพี่น้องในทุกการเดินทางมีแต่ลูกกับภรรยาพ่อแม่เราอยู่ที่ไหนมีแต่เพื่อนมีแต่เพื่อนแล้วไหนล่ะอันดับหนึ่งในความเป็นจริงอะไรที่สำคัญสุดเราจะต้องเอามาก่อนต้องติดตัวเรามากที่สุดต้องอยู่กับเราใกล้ตัวเรามากที่สุดขณะที่เราบอกพ่อแม่สำคัญแล้วตอนนี้พ่อแม่เราอยู่ที่ไหนพี่น้องครับผมถึงอยากจะบอกกับพี่น้องนะใครที่ยังมีพ่อแม่อยู่เนี่ยตั้งเจตนาเลยนะครับในชีวิตของเรานะครับท่านอาจจะไม่มีโอกาสพาพ่อแม่เดินทางดูนกดูไม้ดูภูเขาอะไรในชีวิตของท่านตั้งใจให้เป็นใหญ่เลยว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องพาพ่อแม่ฉันร่วมเดินทางกับฉันไปทำฮัจญ์และอุมเราะห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตผมดูนะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งพาไปนะขนาดนักเรียนมะดีนะห์เขายังกลับมาเลยนะพวกเราก็อย่าเพิ่งไปโอ้โหได้ฟังบรรยายวันนี้สมงัดเกิดมะไปอุ้มรอกกับฉันลุยชายแดนน่ะลุยชายแดนออกไปอ้าวโน่นไปติดอยู่ฝั่งเขมรนะต้องฮัจญ์และอุ้มรอกเนี่ยตั้งใจเอาไว้พี่น้องเพราะผมเนี่ยมีโอกาสได้ดูเนี่ยนะครับในอินเทอร์เน็ตผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่กำยำมากเลยของประเทศอินโดนีเซียเขาพาแม่ของเขามาทำอุมเราะห์ด้วยภาพอย่างเงี้ยไม่น่าแปลกเพราะคนพาพ่อพาแม่ไปทำอุมเราะห์ธรรมดาใครๆก็พาไปภาพที่เราเห็นก็เข็นรถเข็นกันพยุงกันแต่ภาพที่ผมเห็นเนี่ยพี่น้องผู้ชายคนนี้เอาแม่ของเขาขึ้นหลังเลยเอาขึ้นสะพายหลังเอาขาสอดที่สะเอวเนี่ยแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าระยะทางของการตอวาฟระยะทางของการซะเอะเนี่ยเดินคนเดียวยังแย่เลยนี่คือความตั้งใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาจะทำงานที่ยิ่งใหญ่เพราะเขานับแม่เขาเป็นอันดับหนึ่งสถานที่ที่ดีที่สุดบนหน้าแผ่นดินเขาจึงเอาแม่เขาไปด้วย
พวกเรามีความตั้งใจแบบนี้เปล่าบางคนบอกอาจารย์เอ้ยผมเนี่ยนะทำงานเนี่ยเดือนละ 50,000 เดือนละ 70,000 เนี่ยปีนี้จะขึ้นอีกน่าจะเป็นแสนละเดือนเงินเดือนเงินดีขนาดนี้ไปลอนดอนไปอเมริกาไปฝรั่งเศสถ่ายรูปจากลูกภรรยาครบแต่พ่อกับแม่นอนกินบูดูอยู่บ้านพ่อกับแม่ไม่เคยร่วมเดินทางและการเดินทางที่ประเสริฐขนาดถูกขนานนามว่าเป็นแผ่นดินที่ประเสริฐเป็นการเดินทางสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่เคยคิดที่จะพาพ่อแม่ไปอย่างน้อยๆตั้งเป็นความคิดก่อนพี่น้องทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงผมถึงบอกให้ถามในหัวใจว่าพ่อแม่เราสำคัญแค่ไหนถ้ามันสำคัญจริงหัวข้อนี้ทำฮัจญ์อุมเราะห์ยิ่งใหญ่สถานที่ตรงนั้นยิ่งใหญ่แล้วเหตุไฉนเราถึงไม่พาพ่อแม่คนที่เราบอกยิ่งใหญ่ร่วมเดินทางในครั้งนี้พี่น้องเตรียมตัวไว้เถอะลำบากแน่ๆใครพาพ่อแม่ไปอ่ะใครที่พาไปลำบากแน่ๆผมน่ะนะเอามาพูดได้เพราะผมเนี่ยพาแม่ผมไปวันที่ไปขว้างเสาหินน่ะพี่น้องคนเป็นล้านน่ะนะเบียดกันเนี่ยจนกระทั่งรถเข็นมะผมเนี่ยนะล้อบิดเลยโอ้โหแต่ดีมากเลยนี่แหละทำไมเขาถึงบอกอะไรกุมบินจะมาอย่าอยู่คนเดียวมุสลิมอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเวลาเราไปเป็นคณะพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งไปกับผมรถบี้มาแกทำยังไงรู้ไหมนี่เลยนี่อุ้ยดันกระเด็นเลยอะปิ้วเลยผมถึงยกมะผมเนี่ยกับรถเข็นพี่น้องเราคิดดูมากผมหนักเป็นร้อยโลอ่ะบวกรถเข็นเข้าไปอีกผมยกลอยเลยถามตัวเราพี่น้องแล้วทุกเหงื่อที่มันไหลออกขณะที่เราทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเรามันจะเป็นความภาคภูมิใจในหัวใจของคนเป็นลูกลองถามตัวเราพี่น้องมีอะไรถ้าบอกว่าเราจะทำดีกับพ่อแม่ลองนึกว่ามีอะไรที่เราทำให้พ่อแม่เราภูมิใจเคยเหงื่อไหลเคยน้ำตาไหลเคยเสียเลือดเพื่อพ่อเพื่อแม่เราได้ยังดุนยาเรามาครั้งเดียวนะพี่น้องพ่อแม่ก็มีแค่คนเดียวตอบแทนก็มีแค่ระยะเวลาแค่จะตายเท่านั้นเองบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาพ่อแม่แก่ชรากุรอานจึงบอกอิมมายะบลูกันนะอินดะกัลกิบรออะฮะดูฮูมาเอากีลาฮูมาเมื่อพ่อแม่ของเจ้าลุเข้าสู่วัยชราทำไมถึงคุยในวัยชราตอนที่กำลังแข็งแรงดีเขาไม่สนใจเราแต่พี่น้องดูได้เวลา60ล่วงไปแล้วเนี่ยนะไอ้คำที่เราเคยพูดไปน้ำตาร่วงแล้วไอ้คำที่เราเคยแย่สะเทือนใจแล้วลองดูนะครับพ่อแม่จะเปลี่ยนไปเมื่อเขาอายุล่วงเข้าวัยชราตามที่กุรอานว่าดังนั้นพ่อแม่บางคนนะครับเวลาแก่ชราเป็นโรคอัลไซเมอร์นี่ใครที่มีพ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์บททดสอบนี้นะครับสู้ให้ผ่านแล้วท่านจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทำไมอ่ะพี่น้องอย่ามองว่าพ่อแม่เป็นปัญหาขอดุอาก่อนนะครับแต่ถ้าใครเจอแล้วท่านก็ต้องรับมือให้ได้อย่ามองว่าพ่อแม่คือปัญหาพ่อแม่คือประตูสวรรค์เฉยเดียวนะแล้วลูกคนไหนเนี่ยที่มีพี่น้องหลายๆคนเนี่ยพี่น้องอย่าโยนพ่อแม่กันรับสัมปทานนะประตูสวรรค์นะมาตั้งอยู่ที่เราปรากฏเรายกให้พี่เราไปยกให้น้องเราไปฉันอยากเข้าสวรรค์ไอ้นี่มันขี้โม้ถ้าอยากเข้าสวรรค์จริงพี่น้องบิรุลวาลีไดเป็นคุณธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่อัลเลาะห์เอามาว่าไว้หลังพระองค์แล้วบิรุลวาลีไดเป็นความดีอูกูกความเนรคุณต่อพ่อแม่ก็ถือหนึ่งในบรรดาบาปใหญ่พี่น้องลองดูถ้าทำดีให้สุดทางได้สวรรค์เลยแต่ถ้าทำชั่วหรือพ่อแม่ไม่พอใจไม่รอดอ่ะดังนั้นวิธีง่ายๆนะอยากจะรู้ว่าเรากับพ่อแม่อยู่ขั้นไหนถามเลยพี่น้องกล้าหรือเปล่ามารักหนูไหมใครใครยังมีพ่อแม่อยู่ยกมือหน่อยอาจารย์ดุลติยังมีนะฝากอาจารย์ดุลติไปถามเลยพี่น้องประโยคง่ายๆสั้นๆเราอยากจะรู้ว่าแม่เรานะรักเราไม่ก็ถามเพราะตอนฮับเบอร์ซอนน่ะที่เราอยากจะรู้ว่ามันชอบเราเปล่าเรายังถามเลยใช่ไหมถามเช้าถามเย็นชอบบังเปล่าชอบบังเปล่ายกมาให้เฉยน่ะ
เรายังถามเลยแล้วเราอยากจะรู้ว่าพ่อแม่รักเราไหมเราไม่ถามได้ยังไงอ่ะพี่น้องนะครับถามเลยเนี่ยที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยดีหรือยังถ้าไม่ดีจะได้ปรับปรุงตัวผมฟังแล้วสะเทือนใจมีพ่อบางคนถึงขั้นพูดว่าลูกชอบทะเลาะกันนะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านคนเป็นพ่อถึงขั้นเอ่ยปากถามลูกว่าลูกเอ้ยจะให้พ่อเปลี่ยนแปลงตัวยังไงบอกสิพ่อจะได้ทำตามใจอินาลิลลาห์ให้พ่อพูดประโยคนี้ได้ยังไงอ่ะลูกจะเอาแบบไหนบอกพ่อจะได้ทำให้ตรงกับที่ลูกอยากจะเป็นอยากจะให้เป็นน่ะลูกต้องพูดสิประโยคนี้พ่ออยากจะให้ผมเป็นยังไงบอกผมหน่อยผมจะได้ปรับปรุงตัวแต่สังคมทุกวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องบอกอาจารย์พูดเนี่ยมีหลักฐานหรือเปล่าพี่น้องแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่กรุงเทพเขาไปที่อื่นนะถ้าพี่น้องอยากจะเจอตัวผมจะจูงมือพี่น้องไปเลยแล้วก็ไปฟังผู้ชายคนนี้พูดออกจากปากเนี่ยพ่อไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยถึงขั้นต้องเอ่ยปากว่าลูกเอ้ยที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยพ่อไม่ดียังไงบอกสิพ่อจะได้ปรับปรุงให้มันตรงกับที่ลูกอยากจะให้เป็นขอดุอานะครับอย่าให้ตัวเราต้องให้พ่อเราพูดกับเราแบบนี้พี่น้องไม่ดีนะครับเอ้าทีนี้ว่าด้วยเรื่องเวลาพ่อแม่แก่ชราเนี่ยพ่อแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์พ่อแม่ที่หลงลืมเนี่ยพี่น้องใครที่เลี้ยงพ่อแม่แบบนี้นะบริการให้ดีนึกย้อนถึงวันที่เราถูกเขาบริการเขาดูแลเราแบบไหนผมอ่านตำราวันนั้นผมไปเล่าให้ฟังที่บาแล47คุณหมอคนหนึ่งเนี่ยเล่าว่าลูกเนี่ยนึกถึงพ่อแม่เยอะๆนะเพราะเราเคยกินผ่านเขาเคยหายใจผ่านเขาเคยขี้เคยเยี่ยวผ่านเขาถึงวันนี้เราเอาความกล้ามาจากไหนถึงไปประกาศศัตรูเป็นคนที่เป็นปฏิปักษ์กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้คนเป็นลูกทั้งหลายนะครับนึกถึงบุญคุณที่เราเคยใช้ประโยชน์จากเรือนร่างของเขาดูแลเราตั้งแต่ตอนเล็กๆนะพี่น้องบางคนบอกฉันจำไม่ได้หรอกว่าพ่อแม่เลี้ยงฉันมาดีขนาดไหนถ้าไม่ดีไม่โตมาถึงทุกวันนี้พี่น้องแน่นคือหลักฐานแล้วพี่น้องไปดูเราอยากจะรู้พ่อแม่เลี้ยงเราดีแบบไหนก็นึกถึงเนี่ยน้องสาวผมกำลังจะให้กำเนิดลูกเนี่ยพี่น้องเอ้ยยังไม่เห็นเลยว่าลูกออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยนะเตรียมเนี่ยสัมภาระเรียบร้อยแล้วซื้อหล่อจามตุลติบซื้อเปแล้วซื้อมุ้งโอซื้อทุกอย่างน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วที่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ออกเลยแต่ลูกบางคนพี่น้องพ่อแม่ถึงขั้นเอ่ยปากขอยังไม่ซื้อให้เลยนี่ยังไม่แวะออกมาเลยนะเตรียมการขนาดนี้แต่ลูกบางคนพ่อแม่ถึงขั้นเอ่ยปากแล้วอยากจะได้อย่างเนี้ยอยากจะขออันเนี้ยไม่ซื้อให้ไม่หาให้พี่น้องรู้ไหมสิทธิของพ่อแม่ที่พึงปฏิบัติเนี่ยที่ลูกจะต้องให้กับพ่อแม่มีกี่รายการได้ดีด้วยฮะได้อาจารย์ได้อยู่คนเดียวเลยนะผมเอาสิทธิเอาไว้ก่อนแล้วกันนะสรุปไปดีฮะสรุปไปอย่าไปสรุปเลยเก็บไว้งานอื่นมั่งนะอ้าวว่าด้วยเรื่องคนที่พ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยพี่น้องผมให้พี่น้องแยกออกแบบนี้จะได้เป็นกำลังใจพ่อแม่ของเรายังเป็นพ่อแม่เหมือนเดิมนึกแบบนั้นเรายังรักพ่อแม่ของเราเหมือนเดิมแต่ที่เราต้องจัดการก็คือโรคที่ท่านเป็นเราลำบากใจต่อการเลี้ยงดูท่านแบบไหนก่อนนึกถึงวันที่ท่านลำบากใจต่อการเลี้ยงดูเรายากเย็นขนาดไหนก่อนนึกถึงความยากเย็นของท่านแล้วมันจะเป็นกำลังใจสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์ถึงเอามาเล่าในกุรอานเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยมันทำยากฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟินวะลาตันฮารูมาวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาวะกฟิลละฮูมาจนาฮัซซุลลิมินัรเราะห์มะวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมารับบะยานีศอฆีรอ5รายการที่อัลลอฮ์เอามาบอกเองเลยบอกด้วยดำรัสของอัลลอฮ์เองว่าลูกเอ๋ยทำแบบนี้ระวังนะทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จให้ได้5รายการเนี่ยเอาเก็บไว้งานอื่นก่อนเดี๋ยวไปแปลงานอื่นแล้วกันนะผมอยากรู้เดี๋ยวมันไม่หมดไอ้ที่เตรียมมาเนี่ยอ้าวทีนี้ในส่วนของโรคจัดการยังไงพี่น้องในส่วนของโรคเนี่ย
ผมเนี่ยนะครับวันนี้เข้าไปนั่งดู YouTube เลยว่าคนที่เขาเลี้ยงดูแม่ที่แกชราเนี่ยเขารับตรงกันเลยว่าเวลาที่เลี้ยงแม่ที่แกชรามันจะมีความรู้สึกจริงๆวันที่เวลาเราเอาน้ำมาตั้งให้ไม่กินเททิ้งเวลาตักข้าวธรรมดาใช้ตะบวยแบบนี้ตักเวลาเป็นอัลไซเมอร์เอาแบบนี้ตักหนักที่สุดที่ผมเคยประสบกับตาผมเองพี่น้องบางครั้งก็ต้องให้กำลังใจกับคนที่เลี้ยงคนเป็นอัลไซเมอร์คนที่หลงลืมนั่งอยู่กัน3คนผมญาติผมแล้วก็คนป่วยนั่งกันอยู่3คนนะคนป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ก็เอ่ยอ้าวมาจากไหนนะเรานะผมมาจากเนี่ยบ้านข้างๆนี้แล้วเราล่ะมาจากไหนอ๋อกระฉันนะลูกเมาะไงกี่คนละ2คนหลังจากนั้นหันไปคนที่3แล้วเธอล่ะบ้านอยู่ที่ไหนทีนี้ไอ้สองคนน่ะมีตัวมองเห็นแต่ดันถามคนที่สามว่าบ้านเธอน่ะมาอยู่ที่ไหนงามแล้วสิทีนี้กลางค่ำกลางคืนคนที่เลี้ยงก็เอาน้ำเอาท่ามาให้เอายาอะไรมาให้ดีกำลังจะเดินออกจากห้องคนป่วยพูดยังไงเออจะออกไปก็เอาเด็กๆพวกเนี้ยมันออกไปด้วยนะวิ่งกันทั้งคืนรำคาญโอ้โหพี่น้องไม่เกิดกับใครไม่รู้หรอกนะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเตือนเอาไว้ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะครับทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงท้ายของชีวิตท่านอยากจะทำดีกับพ่อแม่คัดเอาช่วงท้ายยิ่งท้ายเท่าไรในช่วงชีวิตเลือกเอาเขามาอยู่ที่บ้านเราแล้วให้เขาตายในสภาพที่รีดอพอใจในการดูแลของเรานั่นเป็นอาลามะห์หนึ่งที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าส่งนะพี่น้องอย่าทรงอย่าโยนพ่อแม่ให้กับพี่น้องคนอื่นเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของการไม่พอใจที่จะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์มันหนักอะอาจารย์มันไม่ไหวหรอกใครจะรับไหวพี่น้องลองหามาให้ผมดูสิคนที่ได้เข้าสวรรค์อัชรอตุลมุบัชชิรีนเนี่ย10คนที่เป็นระดับที่ถูกระบุว่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ตั้งแต่อยู่บนดุนยามีใครได้เข้าแบบสบายมั่งมีใครมีบททดสอบกระจอกมั่งพี่น้องรู้จักผู้ชายที่ชื่อมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มั้ยท่านนบีนะพี่น้องลองดูเอาชีวิตเรากับชีวิตนบีไปเทียบประวัติของใครลำบากกว่ากันนั่นคนรักของอัลลอฮ์เลยนะนบีอัยยูบนะพี่น้องระดับเป็นนำหน้าเนี่ยพวกเราเนี่ยแค่นางแค่นายแต่นบีอัยยูบนำหน้าด้วยคำว่านบีเป็นนบีของอัลลอฮ์ถูกทดสอบขนาดไหนถูกทดสอบจนกระทั่งพี่น้องไม่น่าจะเหลือการทดสอบอะไรที่นบีอายุไม่ได้เจอบนดุนยานี้แล้วเราเต็มที่ถ้าป่วยก็ยังรวยถ้าจนก็ลูกเยอะถ้าที่เยอะก็เหนื่อยหน่อยแต่นบีอายุพี่น้องมีทุกอย่างที่มหาเศรษฐีมีแล้วถึงวันหนึ่งกลายเป็นคนไม่มีทุกอย่างที่เคยมีถามว่าแบบนี้เรารับไหวไหมวันที่ชัยฏอนมาหานบีอัยยูบเพื่อที่จะทวงสิทธิว่าเนี่ยแหละคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยโดนทดสอบขนาดนี้เฉยเดียวเลยนบีอัยยูบบอกกับอัลลอฮ์ว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องลงสุญูดเลยแล้วขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่เคยให้ฉันเนี่ยมีก่อนที่จะไม่มีนึกคำนี้เอาไว้พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เคยให้ฉันมีก่อนวันที่จะไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้เอามาเล่าให้พี่น้องฟังเป็นตัวอย่างถึงช่วงวัยที่แตกต่างช่วงวัยของบรรดาซอฮาบะห์เราเพียงแค่จับต้องได้ในประวัติศาสตร์ของพวกท่านเท่านั้นแต่ช่วงวัยของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราพี่น้องพึงสังวรพึงปฏิบัติให้ดีเพราะพวกท่านอยู่กับเราไม่นานพี่น้องผมเชื่อระยะเวลาที่พ่อแม่เลี้ยงเรานะครับต้องนานกว่าที่เราเลี้ยงท่านแน่นอนผมเล่าไปเมื่อเช้าศาสนาภาษาข่าวคนคนหนึ่งพี่น้องเขาทำเป็นโฆษณาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะกับแม่ตัวเองออกจากบ้านใครเคยทะเลาะกับพ่อแม่ยกมือขึ้นโอ้โหไม่มีเลยนี่ชาวสวรรค์ทั้งนั้นเลยนี่นะมีมันก็ระดับประจำระดับติ๊บเลยนะตอนเป็นวัยรุ่นแล้วตอนนี้ล่ะยังวัยรุ่นอยู่ไหมยังวัยรุ่นอยู่นะ
นะมีใครเนี่ยพี่น้องที่เคยทะเลาะกับพ่อแม่เขาทำเป็นโฆษณาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องทะเลาะกับแม่ตัวเองเถียงยืนเถียงกันเลยสุดท้ายไม่พอใจออกจากบ้านเลยออกจากบ้านเดินตะเร็ดเตะอยู่บนถนนสุดท้ายพี่น้องหิวไปยืนอยู่หน้าร้านอาหารกะลิ้มกะเหลียอยากจะกินอาหารเพราะหิวแล้วสุดท้ายเจ้าของร้านก็เลยอะไรให้อาหารหนึ่งจานกินฟรีเลยขณะที่ได้อาหารมากิน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 เกลี้ยงเลยเพราะวันหิวอ่ะเสร็จเรียบร้อยปั๊บเจ้าของร้านมาก็ขอบคุณเขาโอ้โหขอบคุณคุณป้ามากๆที่ให้อาหารกับหนูในมื้อนี้ถ้าหนูไม่ได้อาหารมื้อนี้หนูตายแน่ขอบคุณเจ้าของร้านยกใหญ่เลยพี่น้องรู้ไหมเจ้าของร้านตอบยังไงกับเด็กคนนี้นี่หนูแค่ข้าวจานเดียวหนูขอบคุณป้าขนาดนี้แล้วข้าวที่หนูกินจากพ่อจากแม่หนูมาจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเทศชั้นไหนจึงไปทะเลาะกับท่านล่ะถ้าข้าวจานเดียวของป้ามีบุญคุณขนาดเนี้ยแล้วไปทะเลาะกับพ่อกับแม่จนหนีออกจากบ้านมาได้ยังไงอ่ะเพราะกินของเขาไปกี่จานแล้วล่ะพวกเราอ่ะใช่ไหมอัลลอฮ์ดังนั้นบอกกับพี่น้องนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนท้ายให้พี่น้องได้ฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟอีกสักหน่อยนึงแล้วกันเดี๋ยวโต๊ะบอกนี่กำมัดแล้วทำไมลงนะกูต่อยแล้วนะเพราะอยากจะฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟเหลือเกินนะอ้าวดังนั้นผมขอสรุปในตอนท้ายของผมว่าบุคคลจากประวัติศาสตร์ช่วงวัยที่ต่างกัน3คนที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังคนที่1อับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมชายตาบอดที่เขาจะไม่บอดแล้วในสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่พวกเราระวังตาดีในดุนยาระวังจะไปบอดในอาคิเราะห์คนที่2ผู้ชายที่ชื่อว่าอุซามะห์บินซัยด์ผู้ชายที่เป็นคนที่อยากจะร่วมทัพกับรอซูลจนกระทั่งยืนเขย่งเพื่อจะเข้าทัพนบีให้ได้และเป็นแม่ทัพใหญ่ของรอซูลตอนก่อนอายุตัวเองจะครบ20ปีลูกของเราพี่น้องกลับไปดูที่บ้านอายุเท่าไรทำประโยชน์กับศาสนาอะไรแล้วหรือยังและคนที่3ผู้ชายที่ถูกเรียกฉายานามว่ายูไลบิบผู้ชายที่เป็นผู้ห่มด้วยผ้าผืนน้อยเขามีต้นทุนที่แย่กว่าเราแต่นบียกย่องขนาดนั้นเรามีสารพัดแต่ถ้าวันที่เราจะตายคนข้างบ้านเสียใจกับการตายของเราหรืออัลฮัมดุลิลลาห์ในวันที่เราจะจากไปและในปัจจุบันนี้พี่น้องคนที่เป็นช่วงวัยที่เราใกล้ชิดกับเขาและจะต้องทำดีกับเขาให้มากหลังจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือพ่อคือแม่ของเราทั้งระบุในกุรอานทั้งระบุในหะดีษของนบียังไม่พออีกเลยที่เราจะได้ยึดเอาท่านเป็นอันดับหนึ่งที่จะต้องทำดีหาแล้วก็มองภาพให้ออกว่าพ่อแม่ในสายตาเราสำคัญขนาดไหนถ้าได้คำตอบว่าสำคัญขนาดไหนมันจะเป็นแรงผลักให้เราทำดีแล้วก็เอาท่านไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนน้อยที่สุดพี่น้องในการเดินทางของเราเมื่อท่านเป็นเบอร์หนึ่งท่านต้องร่วมเดินทางกับเรามากที่สุดและผมอยากจะรณรงค์นะพยายามเก็บเงินเก็บทองของท่านถ้าทำได้พาพ่อพาแม่ของท่านด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเดินทางไปเหยียบไบตุลลอฮ์ยกมือขอดุอาพร้อมกับท่านที่ไบตุลลอฮ์พี่น้องมันจะเป็นความรู้สึกที่สัมผัสไม่ได้แล้วบนดุนยานี้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยนะครับก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวะซัลลัมครับก็ที่ฟังมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ในโปรแกรมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะละหมาดอิชากันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีที่จะมีกิจกรรมแล้วก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องในปิดท้ายนะครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่พี่น้องได้มาติดตามการฟังบรรยายนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะพี่น้องยังไม่จบนะเดี๋ยวเราพักละหมาดอิชากันส่วนของผมเนี่ยนะครับก็เนื้อหาที่ให้ไปในช่วงแรกนะครับถ้าฟังไม่ทันขออนุญาตดูย้อนหลังได้จากของเว็บไซต์ YouTube นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็อีกอันนึงตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับผ่านเพจ2ทางธรรมนะยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับเดี๋ยวเราพักละหมาดนะครับอิชากันแล้วก็มาติดตามกิจกรรมกันต่อครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะชะดออัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู